3ก็ได้นะเฟส3หรือเฟส4ต่อไปก็ได้นะขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดด้วยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเงินของรัฐบาลด้วยนะน่าจะบอกรัฐบาลไม่ดูแลเศรษฐกิจเลยไม่ได้โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากใช่มั้ยในระดับล่างเนี่ยอย่างเช่นในพ่อค้าแม่ขายวันเนี้ยแล้วก็ยังดีที่ภาคเอกชนเอาร้านค้าพ่อค้าแม่ค้ามาหมุนเวียนเข้ามาขายตรงนี้ในทุกภาค76จังหวัดนะนี่ครับผมก็จะไปต้องขอความร่วมมือกับภาคเอกชนนะโดยผมไม่ได้เป็นเพื่อประโยชน์อะไรเขาเลยเค้าก็ทําของเขาไปนี่คือเอานโยบายของรัฐบาลมาว่าเราต้องร่วมใจไทยทั้งชาติตรงไหนนะคนคิดเหรอเอาละผมเนี่ยรับนโยบายผมจะคิดว่าแต่ก่อนนี่การหาโครงการอะไรมาต่างๆแล้วแต่คือจ่ายเงินให้ประชาชนผมบอกไม่ได้ถ้าจ่ายข้างเดียวไม่ได้มันต้องมีการจ่ายสมทบพอไม่จ่ายสมทบอ่ะเขาคณะทำงานเขาก็ไปคิดเหมือนพี่แล้วกลับมาตอบผมที่ผมบอกคำว่าจ่ายสมทบนั่นคือหลักการของผมสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับนี่คือรายการคุยให้จบข่าวกับผมอดินันท์เหมือนอย่างนะครับค่ำคืนนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของโครงการคนละครึ่งและมองให้ไกลเลยต่อไปจากนั้นนะครับว่าโครงการนี้ควรจะเดินหน้าต่อไปหรือว่าไปถึงจุดหนึ่งควรจะต้องหยุดนะครับแต่ว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาหลายท่านตั้งนาฬิกาปลุกขึ้นมาครับ6 โมงเช้าพยายามจะลงทะเบียนให้ได้แล้วก็มีดราม่าเกิดขึ้นจากว่าโทรศัพท์บางบริษัทก็ล่มไปด้วยแล้วก็ทำให้ลงทะเบียนกันไม่สำเร็จจนกระทั่งเป็นกรณีตามมานะครับระหว่างวันท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้ามีเงินเพียงพออาจจะมีเฟส3เฟส4ตามมาให้อีกนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้แหละฮะว่าตกลงประเทศไทยควรจะเดินหน้าคนละครึ่งไปเฟส3เฟส4หรือเราควรจะมองเรื่องอื่นให้ไกลกว่านี้หรือไม่วันนี้เราอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์เพชรประเสริฐคณบดีสถาบันเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับวันนี้ขอความรู้อาจารย์ครับคนตื่นเต้นมากกับคนละครึ่งแย่งชิงสิทธิ์กันหมดอย่างรวดเร็วครับในทางเศรษฐศาสตร์แบบนี้เราเดินมาถูกทางไหมครับต้องพูดแบบกลางๆนะครับถ้าพูดในระยะสั้นถูกนะครับแล้วก็ในทัศนะของผมนะถ้าพิจารณาจากโครงการต่างๆของรัฐบาลที่ทำมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าโครงการนี้ดีที่สุดครับนะดีที่สุดในบรรดาโครงการต่างๆที่รัฐบาลทำมาในลักษณะนี้คืออย่างไรมีผล3ประการที่จะบอกว่ามันดีที่สุดครับในประการที่1เนี่ยมันมีผู้เข้าร่วมโครงการกว้างขวางหลากหลายทุกระดับนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์กับคนเหล่านั้นที่เข้ามาร่วมนะฮะเพราะนั้นก็แสดงว่าเราสามารถทำให้คนกว้างที่สุดเข้ามาร่วมได้นะอาจารย์มองไปที่ผลคนที่จะได้เพราะว่าคนที่เข้ามาร่วมโครงการเนี่ยมันไม่ได้บอกเป็นคนจนนะใครก็ได้ที่อยากจะซื้อของนะมันกว้างตรงนี้นะฮะอันที่สองก็คือว่าโครงการนี้มันได้มีผลต่อการกระจายรายได้ดีกว่าดีกว่ายังไงเพราะว่าเราสามารถที่จะทำให้เงินที่ใช้เนี่ยมันไปถึงธุรกิจขนาดย่อยที่เราเรียกว่าไมโครเอ็นเตอร์ไพรส์คือแบบรถเข็นแม่ค้าแผงลอยข้างทางหมดเลยนะซึ่งตรงนี้มันทำให้เกิดการกระจายได้ลงถึงข้างล่างมากขึ้นในผลดีข้อที่2นะผลดีข้อที่3ก็จาก1และ2นี่นะครับมันทำให้เงินไหลเวียนได้ไวเพราะว่าในหลักการของการใช้จ่ายเงินนะคนที่มีรายได้ต่ำเนี่ยมันจะเงินหลุดจากมือเร็วผมยกเราขายของริมถนนนี่นะได้กำไรมามันก็ใช้เพื่อชีวิตประจำวันมันจะไหลออกไปเลยนะเพราะนั้นมันทำให้เกิดภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกว่ามันทำให้เกิด velocity หรือการหมุนของเงินเนี่ยนะไวขึ้นนะทีนี้เงินมันหมุนไวเนี่ยมันทำให้ปริมาณเงินเนี่ยมันกว้างขึ้นนะยกอย่างว่าเงิน1บาทถ้าหมุน1ครั้งก็เท่ากับ1บาทหมุน2ครั้งไม่2บาทหมุน3ครั้งไม่3บาทนะเพราะเงินหมุนไวขึ้นเนี่ยมันทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีขึ้นข้อที่3ที่ผมเห็นว่าดีที่สุดนะครับอันนี้พูดระยะสั้นคือคนแบบสมมติว่าขายของอยู่แผงตรงนี้พอเก็บร้านปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องซื้อข้าวร้านนี้แหละกิน มันก็จะหมุนกันอยู่ถูกต้องเดี๋ยวไปตลาดสดซื้อของละอะไรอย่างเงี้ยมันหมุนเร็วนะคือสมัยก่อนเราก็จะได้ยินคำลักษณะแบบนี้ครับอาจารย์บอกว่าเงินลงไปในระบบมันก็จะหมุนได้หลายรอบทุกวันนี้มันยังหลายรอบเหมือนเดิมไหมฮะตอนนี้เนี่ยมันไม่หลายรอบเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่าระบบโครงสร้างเศรษฐกิจเราเนี่ยพอมันมีทุนใหญ่เกิดขึ้นมากนะไม่ใช่พอมีทุนใหญ่ครอบครองตลาดมากเกินไปเนี่ยเงินมักจะไหลไปสู่ทุนใหญ่ครับเงินไปอยู่ในทุนใหญ่เนี่ยนะมันวิ่งช้า
นะตามหลักเศรษฐศาสตร์นะเงินในมือสมมติเรามีเงินคนจนมีรายได้วันละ300บาท300บาทมันเข้ามาปุ๊บวันนี้พรุ่งนี้ก็หมดละแต่เงินมือแค่คนรวยเนี่ยมันใช้เท่าที่เขาจำเป็นไงกองเงินไปกองไว้ลงเพื่อลงทุนข้างหน้าพันเงินในมือคนรวยจะหมุนช้ากว่าต่างกันในมือคนจนนะภาษาเศรษฐศาสตร์ได้ว่าแนวโน้มของการจ่ายของคนจนเนี่ยมันไวกว่าในภาษาเศรษฐศาสตร์พูดอย่างนั้นนะแต่ว่าแต่ปัจจุบันนี่นะพอเรามีทุนใหญ่ธุรกิจใหญ่เกิดขึ้นมากเนี่ยแล้วการใช้จ่ายของคนมันไหลไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยทำให้เงินเนี่ยหมุนช้าลงครับนะหมุนช้าลงกว่าเดิมนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรากลับมาที่โครงการคนละครึ่งอย่างน้อยอาจารย์ก็มองว่าตรงนี้แหละมันก็ยังไปคนที่กลุ่มกว้างมากกว่าแล้วมันก็ช่วยให้หมุนได้บ้างในระบ บทีนี้คนก็เลยมองว่าเอ๊ะทำไมต้องให้เขาแย่งสิทธิ์กันเอาแบบทั่วหน้าเลยได้ไหมครับอาจารย์คือแบบว่าแทนที่จะจำกัด5ล้านคน10ล้านคนเอาว่าให้ทุกคนได้สิทธิ์เท่ากันหมดเงินเราพอไหมครับอันนี้มันเป็นทางเลือกของนโยบายนะครับในประเทศยุโรปหลายประเทศเนี่ยนะเขาเลือกยังไงเขาเลือกที่จะจ่ายเงินเดือนให้คนงานนะเพราะว่าคำว่าคนงานของเขาเนี่ยเราหมายถึงมนุษย์ค่าจ้างนะในสังคมแบบตะวันตกเนี่ยนะมนุษย์ค่าจ้างเนี่ยมันมีประมาณ 80-90% ของสังคมทั้งหมดพันก็เลือกที่จ่ายเงินให้คนงานหรือลูกจ้างแล้วบอกว่าเมื่อเราจ่ายเงินเดือนลูกจ้างแล้วเนี่ยห้ามนายจ้างปลดธุรกิจเดินต่อไปคือนายจ้างเขาก็จ้างส่วนหนึ่งรัฐบาลก็ไปช่วยด้วยอีกส่วนหนึ่งอย่างนั้นไหมฮะรัฐบาลจ่ายถึง 60-70% นะเดือนเดือนเนี่ยเออเหรอฮะใช่แต่ว่ามีข้อแม้ว่าคุณห้ามปลดห้ามปลดครับเพราะทุกคนก็ยังมีรายได้ไงครับเพราะทุกคนมีรายได้เนี่ยเงินก็ไหลนะไอ้ยังก็รักษาธุรกิจไว้ได้ก็คืออย่างนี้นะแต่ก็เราเลือกเฉพาะกลุ่มไงครับนะซึ่งเฉพาะกลุ่มเนี่ยมันกลายเป็นคนกลุ่มเล็กไปถูกไหมเช่นคนจนที่มีบัตรคนจน10ล้านคนอย่างนี้นะจากประชากร65ล้านเดือนละ500บาทอะไรเงี้ยแต่ของเขาเนี่ยลูกจ้างเนี่ยมันเยอะที่สุดแล้วครับนะสังคมการค้าเนี่ยลูกจ้างเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดอาจจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นเขาเลือกทำอย่างนั้นแต่ของเราอาจจะทำไม่ได้ก็เลยเลือกทำอย่างนี้นะน้อยกว่าเขาหน่อยครับคราวนี้ถ้ามองว่าจะทำต่อไปไหมจะทำต่อไปไหมเนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่2ประการนะข้อจำกัดประการแรกว่าเงินที่เรานำมาใช้มาจากไหนใช่ไหมถ้าอย่างแบบฝรั่งเนี่ยว่าเงินที่มาแจกลูกจ้างมาจากไหนมาสองก้อนใหญ่ๆหนึ่งเงินที่ลูกจ้างสะสมมาเองครับที่อยู่ในกองทุนประกันสังคมคือทำงานก็จะโดนหักกองทุนประกันสังคมนี่คุณถูกหักแบบเดียวกันเนี่ยเงินก้อนที่เขาใหญ่มากครับนะสองเงินจากภาษีธุรกิจครับนะในประเทศเรานี้เนี่ยภาษีธุรกิจแพงครับแพงกว่าเราเยอะนะของเราเนี่ยสูงสุดแค่ 20% ของเขาบางระดับไปถึง 60-70%ก็มีเงินที่จะหมุนได้พอนะของเขานะครับแต่ของเราไม่ใช่ของเราในภาษีธุรกิจเราจำกัดไปแค่ 20% เพราะนั้นเงินภาษีทางตรงที่จะได้ธุรกิจเราจะต่ำกว่าเขามากครับนะภาษีทางอ้อมโดยเฉพาะตัวแวดเนี่ยนะของเราสูงสุดก็ 7% ของเขาบางประเทศอย่างของสวีเดนเนี่ย 28% นะเยอรมัน 18% ซื้อของที่โดนบวกไปเยอะขนาดนั้นนะแต่เขามีระดับนี้ครับว่าถ้าของจำเป็นเนี่ยแวดถูกถ้าของฟุ่มเฟือยแวดแพงแต่ของเรามันเสมอนะครับคือ7หมดแล้วถ้ารัฐบาลไหนแหลมจะขึ้นมาเป็น8ก็นะต้องกลับมาเป็น7อยู่ดีเพราะนั้นเราก็มีข้อจำกัดเรื่องภาษีใช่มั้ยครับพอมาคิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยถ้าเราทำโดยไม่คิดระยะยาวมันจะมีปัญหาอย่างไรณวันนี้เนี่ยเรามีหนี้อยู่ประมาณ 7.9 ล้านล้านหนี้ 7.9 ล้านล้านเนี่ยมันไม่ได้รวมดอกเบี้ยนะอันนั้นคือเฉพาะเงินต้นครับคุณประชาชนบ้านคือเงินต้นที่กู้เข้ามาถ้าคุณรวมไอ้ดอกเบี้ยกันไปด้วยเนี่ยนะมันเสี่ยงที่ทะลุเพดานนะครับเสี่ยงยังไงณวันนี้เนี่ยเราบอกว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจเราจะฟื้นขึ้นมา 4% แต่พวกนี้นะแต่พอฟื้น 4% เนี่ยนะมันฟื้นจากก้นเหวนะปีนี้มันติดลบไปเยอะเลยนะติดลบไป 7% นะครับฟื้นจากก้นเหวขึ้นมา 2% เนี่ยกว่ามันจะกลับไปสู่ภาวะปี19เนี่ยมันใช้เวลากี่ปีเราบอก3ปีใช่ไหมเพราะว่า3ปีดีที่สุดจะทำได้นะครับแต่ว่าเราคิดถึงบริบทของโลกเนี่ยสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีสงครามช่วงชิงความเป็นเจ้าสงครามการเมืองสารพัดเลยนะถามว่าการค้าเราจะเหมือนเดิมไหมนะเรายังพึ่งการส่งออกเป็นหลักครับยังพึ่งการท่องเที่ยวเป็นหลักนะถ้าเราพึ่งการส่งออกเป็นหลักเนี่ยเราจะได้เหมือนเดิมไหมเมื่อโลกถูกแยกเป็น2ขั้วไปแล้วตอนนี้หรือว่าเอาเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยที่กรณีเราถูกตัดสิทธิ์ทางการค้าเราก็รู้สึกแล้วว่าอุ๊ยมันกระทบทันทีทันใดเลย GSP ถูกจัดแล้วนะ
ที่สำคัญเนี่ยนะพอจีนเราเองต้องค่าจีนเป็นหลักนักท่องเที่ยวจีนเป็นหลักนะปริมาณการค้าระหว่างจีนกับไทยเนี่ยเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยจีนตลาดหลักพอจีนตลาดปั๊บเนี่ยถามว่าตอนนี้จีนมีปัญหาพอจีนมีปัญหาปั๊บเนี่ยการส่งออกเขาก็มีถูกจำกัดไปด้วยเพราะถูกจำกัดไปด้วยเนี่ยสินค้ามันล้นสต็อกเขาระบายมาทางอาเซียนครับพอระบายทางอาเซียนเนี่ยอะไรเกิดขึ้นสินค้าจีนถูกมากเสื้อผ้าเนี่ยยังยกไอ้ชุดเสื้อผ้าชุดนึงเคยขาย200บาทนะตอนนี้เหลือ70บาทครับไอ้ลักษณะนี้เราไม่ได้มองการที่สินค้าจีนเข้ามานะจนทำให้ราคาขายปลีกมันลดลงขนาดนี้นะมันทำให้ธุรกิจ SME เราเนี่ยอยู่ไม่ได้คือหลายคนอาจจะไม่รู้สึกตัวเลยนะฮะว่าไปซื้อของตามพวกที่เขาเช่นประตูน้ำมีเสื้อผ้าพ่อค้าแม่ค้าเขาไปเอามาจากเมืองจีนมาขายอันนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของลักษณะที่อาจารย์บอกใช่ไหมฮะใช่เพราะนี่ระยะยาวตรงนี้ถามว่าเมื่อนี่มากขึ้นเนี่ยเราต้องใช้เงินรายได้มาจ่ายมากขึ้นครับเสร็จแล้วคนไทยระดับเล็กระดับย่อยค้าขายเนี่ยนะปรากฏว่ามันเป็นกลไกเงินไหลออกนะก่อนนี้เงินไหลออกเพราะว่าตัวใหญ่ๆนะเดี๋ยวนี้ตัวเล็กๆเพราะอย่างไรยกอย่างว่าคุณซื้อของจากจีนตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปเนี่ยครับมันสินค้าจีนหมดนะเดี๋ยวนี้นะพอเป็นสินค้าจีนหมดเนี่ยมันไหลไปจีนนะครับซื้อของวันนี้อีก2วันของมาถึงนี่มันมาจากเมืองจีนนะครับใช่ฮะเดี๋ยวซื้อของพวกออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยถูกต้องส่งตรงจากเมืองจีนเลยถูกต้องครับนะแล้วมาตั้งโกดังสินค้าแถวฉะเชิงเทราแถวบางนามันไม่มาจากจีนแล้วนี่ออกจากโกดังตรงนั้นเลยมานี่เลยเร็วมากครับคำถามว่าเมื่อสินค้าจีนขนาดเล็กขนาดย่อมเนี่ยมันเล่นอย่างนี้นะตัวเล็กตัวน้อยของเราจะอยู่ได้ไหมระยะยาวเนี่ยถ้ามันอยู่ไม่ได้รายได้มันก็ลดครับพอได้มันลดภาษีมาจากไหนอ่ะโอ้นี่มันเป็นลูกโซ่เลยถูกต้องนะครับต้องมองดีๆนะว่าามีผมจะสร้างโครงการ3โครงการคือถ้าพูดแบบภาษาง่ายๆนะเมื่อเราปวดหัวเนี่ยนะกินยาแล้วหายเนี่ยก็ควรกินนะครับถูกไหมก็คือเหมือนแบบคนละครึ่งเนี่ยถ้ามันจะกระตุ้นเศรษฐกิจก็ชั่วคราวก็ใส่ไปก่อนชั่วคราวใส่ไปก่อนถูกไหมเมื่อเราปวดหัวนะปวดหัวจะระเบิดอยู่ให้เอากินไปก่อนแต่มันหาย3ชั่วโมงไงแล้วคุณยังกินตลอดไปไหมครับต้องรู้ว่าโรคนี้มันเกิดจากอะไรถ้ามันเกิดจากปวดหัวธรรมดามันโอเคแต่ถ้าเป็นเนื้องอกในสมองเนี่ยกินยาไม่หายนะครับมันหาย3ชั่วโมงแล้วก็เป็นอีกไงครับแต่คุณจะทำยังไงอันนี้มันต้องวิเคราะห์ว่าโครงสร้างของเรามันพิการนะโครงสร้างมันพิการนะซ้ำเติมด้วยปัญหาปัจจุบันก็เหมือนว่าคุณเป็นโรคเนื้องอกในสมองอยู่แล้วนะมันโดนไวรัสโควิดเข้าไปอีกอ่ะครับแล้วมันจะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวผมไล่ให้คนดูตามทันก็คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าจริงๆเงินที่มันใส่ไปในโครงการคนละครึ่งเนี่ยมันมาจากเงินกู้นะส่วนหนึ่งแน่นอนมาเงินกู้ครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณจะเรียกร้องว่าเดี๋ยวต้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็แปลว่าคุณต้องใส่เงินกู้ไปเรื่อยๆและอาจารย์กำลังจะตั้งคำถามว่าแล้วจะหาเงินที่ไหนมาใช้เงินกู้เขาถูกต้องนั่นคือโครงสร้างเศรษฐกิจใหญ่มันกำลังจะตามไม่ทันนะฮะตอนนี้ถ้าคุณจะทำนะทำไปเรื่อยๆนะครับต้องมีรายได้จากภาษีเพิ่มขึ้นหรือคุณต้องตอบว่าถ้าไม่มาจากภาษีมาจากไหนต้องตอบไม่ได้ก่อนครับถ้าเราตอบได้แล้วก็ทำได้แต่ถ้ายังตอบไม่ได้เนี่ยอย่าไปเสี่ยงทำมากเกินไปไอ้เฉพาะหน้าเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ okay. บอกปวดหัวก็โอเคตอนนี้ okay. สถานการณ์มันจะเป็น นะต้องใช้ให้ยาแก้ปวดนิดนึงใช่ถูกต้องครับถ้าจะแก้ใหญ่กว่านั้นเนี่ยมองแบบคนไม่รู้เศรษฐศาสตร์เลยฮะอาจารย์จะต้องแก้อะไรบ้างฮะเพื่อจะให้มันมั่นคงและยั่งยืนมากกว่าแค่ยาแก้ปวดตอนปัจจุบันนี้ใน3ปี4ปีนี้นะต้องปรับโครงสร้างการผลิตการค้าให้ได้ครับนะ1ก็คือว่าเราจำเป็นต้องพึ่งภายในมากขึ้นนะลดการพึ่งพาส่งออกลงบ้างครับที่มันต้องลดเพราะมันมีข้อจำกัดเกิดขึ้นไงถ้าระวังพึ่งการส่งออกตลอดอย่างเวลาเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้แล้วนะจีนเนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี้นะ 60% อย่าพึ่งตลาดภายในนี่ผลจากจีนคืออะไรครับถ้าจีนพึ่งตลาดภายในมากขึ้นเนี่ยมันเท่ากับชะลอการนำข้าวไงไอ้ที่เขาเคยซื้อเราเนี่ยมันก็ต้องชะลอลงไปบ้างเขาก็จะซื้อของเขาเองก็ถูกต้องครับถูกไหมครับพอเขาชะลออย่างนี้ปั๊บเนี่ยคุณจะวางพึ่งตลาดจีนเป็นตัวหลักนี่ต้องคิดหน่อยนะก็ต้องหันถามว่าคุณจะพึ่งตลาดภายในมากขึ้นได้ยังไงนะการพึ่งตลาดภายในมากขึ้นได้เนี่ยต้องมีการกระจายรายได้ใหม่มันไม่ใช่เราขาดเงินนะแต่เผอิญว่าสังคมไทยเนี่ยเงินรายได้และทรัพย์สินมันไปกองอยู่ที่คน 1% มากเกินไปคน 1% เนี่ยนะในเมืองไทยเนี่ย
ครอบครองรายได้ในทรัพย์สิน 68% ครับนะอีก 99% เนี่ยได้ไปแค่ 32% แบ่งกันที่เหลือเนี่ยนะฮะเขาจะบอกแบบนั้นครับถ้าคน100คนมีเงิน100บาทคน1คนเอาไปแล้ว68บาทคนอีก99คนได้ไป30กว่าทางเท่านั้นเองก็ไปแบ่งกันอาจจะบางคนอาจจะแทบไม่มีอะไรในมือไม่มีอันนี้คือประเด็นครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องพึ่งตลาดภายในมากขึ้นตามข้อจำกัดของโลกที่กำลังเกิดขึ้นนี่นะเราจำเป็นต้องมีการกระจายรายได้ใหม่ต้องทำให้คนเนี่ยที่รวยมากนะต้องกระจายรายได้ตัวเองลงมาครับเพื่อคนจนมีรายได้มากขึ้นครับนะการกระจายรายได้ทำได้สองอย่างหนึ่งทำโดยการบังคับเก็บภาษีเพิ่มขึ้นไงครับกล้าทำไหมนะเอาแค่จาก20เป็น25ก็ยังดีอ่ะครับเหมือนจีนก็ทำวันนี้เดียวทำ25นะอันนี้คือกรณีภาษีการค้าแบบที่อาจารย์บอกภาษีกำไรเนี่ยภาษีกำไรธุรกิจนี่นะครับต้องทำตรงนั้นคือตอนนี้บริษัทใหญ่ๆไม่ว่าเขาจะกำไรเท่าไหร่ก็ตามเขาจะเสียเพดานสูงสุดคือ20อาจารย์กำลังเสนอว่าเพดานมันควรต้องขยับแล้วเป็น25แล้วอย่างน้อยเท่ากับจีนเท่ากับอินเดียนะไม่นั้นเราก็ตรงนั้นถ้างี้เม็ดเงินมันก็จะไหลกลับเข้ามาสู่ไม่ใช่นะภาครัฐภาครัฐก็ไปใช้จ่ายด้านอื่นได้ใช่ไหมครับอันที่สองเนี่ยในโครงสร้างการส่งออกเนี่ยต้องดูแลบริษัทต่างชาติที่มีกำไรมากๆนะเขาใช้วิธีโอนกำไรเขาไปไว้ต่างประเทศนะและทำไมดูต้นทุนมันกำไรมันน้อยลงยกตัวอย่างว่าเวลาเราซื้อของจากบริษัทแม่เนี่ยนะซื้อราคาแพงครับแต่เวลาขายของบริษัทแม่ขายราคาถูกกำไรไปอยู่ที่แม่หมดนะมันเป็นอยู่อย่างนี้นะเรียกว่า transfer pricing ครับนะต้องดูแลตรงนี้ว่าเมื่อเราส่งออกไปแล้วเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์คุณจะกลับเมืองไทยมากที่สุดนะต้องระวังอย่าเขาเอาเงินไปไว้ต่างประเทศแม่มากเกินไปแก้ยังไงฮะอาจารย์ต้องไปออกกฎหมายต้องไปทำก็กฎหมายนี้ได้ออกแล้วเมื่อปี62นะออกมาแล้วตอนนี้นะออกมาแล้ว62 62แล้วแต่ว่าการเข้มข้นในการกำกับดูแลมันอ่อนไปกฎหมายไทยเป็นอย่างนี้หมดครับมีกฎหมายแต่ว่าบางทีการปฏิบัติมันมีปัญหาอย่างนี้นะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องปรับโครงสร้างใหม่นะเราต้องพึ่งตลาดภายในมากขึ้นอันที่สองเนี่ยพอเราพึ่งตลาดภายในมากขึ้นนี่นะครับการที่ทางเป็นจริงเนี่ยนะเราต้องปรับสมดุลระหว่างเศรษฐกิจธุรกิจกับเศรษฐกิจครัวเรือนครับเศรษฐกิจครัวเรือนเนี่ยมันอยู่กับไอ้รายย่อยเนี่ยอุตสาหกรรมครัวเรือนการค้าครัวเรือนการค้าออนไลน์ของคนเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะต้องดูแลตรงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยพอเราพูดถึงธุรกิจนะเราพูดถึงเศรษฐกิจนะมองธุรกิจมองที่ตลาดหุ้นตลาดทองคำตลาดน้ำมันไม่มีใครมองร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวแกงนะเมื่อเราต้องพึ่งตลาดภายในต้องมองความสมดุลระหว่างธุรกิจกับครัวเรือนให้มากขึ้นธุรกิจย่อยๆต้องมองมากขึ้นเขาสำคัญต่อเศรษฐกิจตอนนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างให้เขาเนี่ยมีรายได้ที่แน่นอนแล้วเขาจะมีรายได้ที่แน่นอนไปซื้อข้าวซื้อของเขาเรียกกำลังซื้อภายในจะได้แน่นอนพึ่งตลาดภายในได้ใช่ไหมอันที่สามเมื่อเราให้ความสำคัญครัวเรือนมากขึ้นเนี่ยนะครับเราต้องคิดถึงความสมดุลระหว่างการแข่งขันและการแบ่งปันสองคำนี้หลายคนไม่เคยคิดไม่สนใจเราได้ยินแต่คำว่าแข่งขันคุณจะเอาเด็กๆไปวิ่งแข่งกับผู้ใหญ่ได้ยังไงครับคุณจะเอาร้านยกตัวอย่างนะครับร้านขายซาลาเปาริมถนนนี่นะครับไปสู้กับซาลาเปาในเอฟเซเว่นได้ยังไงถูกไหมคุณใช้ร้านข้าวแกงริมถนนนะไปซื้อไปแข่งกับร้านที่อยู่ในห้างเนี่ยข้าวแกงหีบห่อของ7 Eleven ได้ยังไงครับนะถ้าคุณไม่เอาหลักแบ่งปันมาใช้นะอันต้นเลยนะแบ่งปันตลาดคนทุกคนควรจะมีสิทธิ์เข้าถึงตลาดได้โดยง่ายนะทุกวันนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างนะเราบอกว่าค่าปลีกเรายังไม่ผูกขาดนะแต่ลืมไปว่าคำว่าค่าปลีกคืออะไรคือซื้อปลีกได้คุณข้าวเทสโก้โลตัสคุณก็ซื้อปลีกได้ถูกไหมข้าวบิ๊กซีก็ซื้อปลีกได้ครับแต่บริษัทที่เอ่ยมาเนี่ยก็บอกไอ้พวกนี้มันเป็นซูเปอร์สโตร์ไม่ใช่รีเทลแบงกิ้งไม่ใช่รีเทลสโตร์มันจะเป็นรีเทลสโตร์เป็นร้านค้าปลีกหรือเป็นร้านค้าส่งอะไรก็ตามแต่นะแต่มันขายปลีกอ่ะนะเพราะถ้าคุณรวมการขายปลีกของเทสโก้โลตัสรวมการขายปลีกของ7 Elevenรวมการค้าปลีกของอะไรในเครือเขาเลยนะโอ้มันเกิน 70% ไปแล้วครับแต่เราบอกมันไม่เกินนะงานวิจัยผมเนี่ยให้เด็กไอ้ผู้ลูกศิษย์ทำเนี่ยนะตรงไหนก็ตามที่เราเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตขึ้นมานะซูเปอร์สโตร์ขึ้นมารอบรัศมี10กิโลเมตรเนี่ยนะร้านมันจะหาไป300ร้านเท่ากับคนเล็กคนน้อย
ซึ่งควรจะเป็นกำลังหลักของเศรษฐกิจนะฮะถ้าร้านนึงนะมีอาชีพซ่อดู2คนนะ300ร้านนี่600คนนะขายไปเลยถูกต้องแต่คุณจ้างมาอย่างมาก200คนเองนี่มันติดลบเลยนะครับคือภาพนี้เราไม่ได้มองครับนะเพราะฉะนั้นการแข่งขันของการแบ่งปันเนี่ยนะต้องมีดุลยภาพคุณต้องแบ่งปันเนี่ยให้กับรายย่อยมากขึ้นเพื่อตลาดภายในมันเข้มแข็งให้ได้นะแบ่งปันตลาดให้เขาต้องมีวิธีการแบ่งปันตลาดผมยกตัวอย่างในประเทศที่เจริญแล้วนะอย่างเช่นในเยอรมันเนี่ยครับห้างใหญ่ๆนะคุณเปิดได้แค่2ทุ่มนะแต่รายย่อยริมถนนเนี่ยได้ถึงเที่ยงคืนไอ้ที่จะมาเปิด24ชั่วโมงไม่ได้ไม่มีเขาไม่ให้ทำคุณต้องเหลือเวลาให้คนอื่นบ้างก็แบ่งปันไงแบ่งปันเวลาแบ่งปันตลาดอะไรเขาบ้างครับถูกไหมนะไม่แต่เซเว่นอีเลฟเว่นนะก็ต้องเลือกนะอย่างในออสเตรเลียเนี่ยเขาเลือกนะเรื่องว่าคุณเลือกจะขาย24ชั่วโมงหรือเลือกจะขายทุกอย่างถ้าคุณขายทุกอย่างนะเปิดสว่างไม่ได้คุณต้องมีเวลาจำกัดถูกต้องแต่ถ้าคุณจะขายบางอย่าง24ชั่วโมงได้คือต้องแบ่งปันตลาดให้คุณเป็นคนเล็กคนน้อยไงครับระบบแบ่งปันเราไม่ได้คิดตรงนี้สังคมไทยดูเหมือนมันจะเลยไปไกลแล้วนะครับมันไม่ได้คิดไงแล้วคุณจะพึ่งตลาดภายในได้ยังไงครับผมพูดเสมอนะว่า GDP ไทยเนี่ยนะเรามักจะพูดพึ่งการส่งออก 70% คือถ้าเราขาย100บาทนะไอ้มูลค่าส่งออกมัน70บาทมันถูกครับนะ GDP 100บาทนะเป็นยอดส่งออก70บาทแต่ยอดส่งออก70บาทนั้นเนี่ยนะไม่ได้หมายครับว่ามันสร้าง GDP 70% ครับถูกไหมไอ้ตัวสร้าง GDP จริงๆเนี่ยมันมี2ส่วนส่งออกกับนำเข้าบวกกันเรื่องการค้าระหว่างประเทศถ้าคุณส่งออก100บาทแต่นำเข้าเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ถ้าคุณส่ง100บาทนำเข้า56บาทนะส่งออก70บาทถ้าส่งออก70นำเข้า56ลบกันได้เหลือ54เองเพราะการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันสร้าง GDP โดยตรงเลยนะแค่ 14% เองเพราะฉะนั้นจะไปหวังอะไรพึ่งพิงมันทั้งหมดไม่ได้มากที่สุดมันก็ไม่ได้กลับมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยถูกต้องกลายเป็นว่าที่เราพึ่งมากๆคือนี่แหละในกระเป๋าพวกเราเนี่ย 50% ครับก็นี่ไงจีนถึงบอกต่อไปนี้ฉันพึ่งตลาดภายในก็เพราะอย่างนี้ครับครับในอเมริกาเนี่ยพึ่งตลาดภายใน 13% นะไอเราตอนนี้ต้องพึ่งตลาดภายใน 50% นะครับแต่ว่าเราไม่เคยคิดที่จะสร้างตลาดภายในมั่นคงเนี่ยปั้นระบบ3อย่างเลยว่าต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนะต้องหาดุลยภาพระหว่างการส่งออกกับตลาดภายในให้ได้ครับต้องหาดุลยภาพระหว่างธุรกิจกับครัวเรือนให้ได้ต้องหาดุลยภาพระหว่างการแข่งขันกับการแบ่งปันให้ได้ถ้าคุณหาไม่เจอเนี่ยมันไปไม่รอดหาเงินใช้หนี้ไม่ได้เลยจะบอกให้ซึ่งถ้าคุณ จริงๆถ้าคุณทำได้ตรงนั้นเนี่ยแล้วมันมั่นคงพอเนี่ยคุณอยากได้คนละครึ่งมากขึ้นมันอาจจะขยายไปอีกถูกต้องเพราะว่ามันจะเป็นเงินซึ่งมันเกิดจากการหมุนข้างในไม่ใช่ไปกู้เข้ามาแล้วมาเติมใช่ไหมฮะอันนี้เลยครับด้วย sustainable growthครับการเติบโตอย่างมั่นคงและถาวรยั่งยืนด้วยเท่าที่ฟังดูเนี่ยบางข้อมันพอจะทำได้นะฮะเช่นว่าเรื่องของภาษีถ้าไปคุยกันใหม่จาก20ขยับเป็น25ภาษีธุรกิจแบบที่อาจารย์บอกใช่ไหมฮะคราวนี้ก็มานิดนึงถามว่าไอ้มาตรการภาษีมาจากไหนก็มาจากพัฒภาครับสภามาจากไหนมาจากพรรคการเมืองต้องถามต่อว่าพรรคการเมืองบ้านเรากล้าทำไหมนี่ไงผมยกอย่างนิดนึงนะในสวีเดนเนี่ยมันเป็น 28% ได้ในเยอรมัน 18% ได้เพราะอะไรครับมันมาจากยุคที่พรรคโซเชียลเดโมแครตขึ้นปกครองประเทศติดต่อกัน 2-3 สมัยคือเขาประกาศเป็นนโยบายแล้วพอขึ้นมาแล้วเขาทำได้ในอังกฤษมีพรรคเลเบอร์ขึ้นมาในออสเตรเลียในนิวซีแลนด์เนี่ยพรรคเลเบอร์ขึ้นมาพรรคเลเบอร์พรรคโซเชียลเดโมแครตฐานของมันนี่นะมันไม่ได้มาจากทุนมันมาจากสมาชิกที่เป็นคนสามัญครับเพราะถ้าเวลามันออกกฎหมายเนี่ยมันไม่ห่วงว่าทุนนายทุนพรรคจะโกรธหรือเปล่ามันต่างของเราไงพอจะออกกฎหมายปั๊บตายแล้วนายทุนพรรคชักไม่แฮปปี้เราก็ไม่กล้าออกไงครับอันนี้คือประเด็นของโครงสร้างทั้งหมดทั้งโครงสร้างการเมืองโครงสร้างเศรษฐกิจโครงสร้างสังคมมันเป็นอย่างนี้ครับผมถึงบอกว่าระยะยาวเนี่ยมันต้องปรับโครงสร้างไงมันกล้าปรับหรือเปล่าล่ะคนรุ่นปัจจุบันนี้อาจจะเก๊ะๆกังๆนะฮะอาจารย์ถ้าจะหวังกับคนรุ่นใหม่ต้องมองประเด็นนี้ให้ขาดตรงนี้นะคนรุ่นใหม่เขาเห็นปัญหาแต่เขาไม่รู้สาเหตุมันอยู่ตรงไหนไงครับมันต้องต่อสู้ออกมาไงเรียกร้องนั่นเรียกร้องนี่แต่เขาไม่รู้ต้นตอปัญหามันอยู่ตรงไหนก็มองไม่เห็นโครงสร้างครับเขายังเด็กเกินไปที่จะมองเห็นแต่เขารู้ว่าเขากำลังเจอปัญหาไงแต่เขาเป็นคนที่จะต้องใช้นี่ด้วยถูกต้องเหมือนที่อาจารย์เคยย้ำอยู่ตลอดครับเขาคือคนที่ใช้นี่ต่อไปนี้อีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเขาเป็นคนเหล่านี้ใช่ไหมครับถ้าเขาไม่มีหลักประกันในการทำงาน
ถ้าอาชีพเขาเนี่ยมันต้องเปลี่ยนทุกปีเนี่ยเขาไม่มีความแน่นอนเรื่องรายได้นะแล้วต่อไปนี้นะครับภายใต้ Digital Disruption เนี่ยนะภายใต้การที่เศรษฐกิจมันถูกกระทบโดยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลเนี่ยมันทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าสู่ธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจทำคนเดียวภาษาอเมริกันเรียกว่า gig economy ธุรกิจต้องเดินคนเดียววันนี้ฉันขายอันนี้วันนี้ฉันขายอันนี้นะแล้วคนคนหนึ่งต้องเปลี่ยนทุกปีต้องเปลี่ยนอาชีพนะซึ่งเกิดความไม่แน่นอนเนี่ยนี่ถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้เขาความไม่แน่นอนของรายได้เขาในอนาคตต่อไปเนี่ยมันคือความไม่แน่นอนของภาษีแล้วมันก็จะวนกลับมาที่เรื่องที่เราคุยพอภาษีไม่พอคุณก็ต้องไปกู้กลับมาก็จำได้ว่าคุณจะทำนโยบายคนละครึ่งหรือทำอะไรก็ตามคุณก็ต้องพึ่งเงินกู้เพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องมองเห็นตรงนี้ครับให้ได้แล้วต้องหาทางแก้ว่าเอาละสิ่งที่ผมพูดมันอาจจะไม่เกิดแต่ผมเชื่อมันเกิดถูกไหมเพราะถ้ามันเกิดเนี่ยคุณจะแก้ยังไงซีนาริโอที่หนึ่งซีนาริโอที่สองคุณจะแก้ปัญหายังไงต้องคิดล่วงหน้าได้วางแผนรับไว้ครับนะแต่ที่ผมฟังเนี่ยไม่มีใครพูดประเด็นพวกนี้ครับว่าดีแล้วผมเห็นว่าดีนะไม่ใช่ไม่ดีเห็นว่าดีแต่ดีวันนี้ไม่ได้แปลว่ามันจะดีในอนาคตครับนี่ไงประเด็นยาแก้ปวดมันช่วยได้แค่ชั่วคราวถูกต้องมันไม่ได้แก้โรคที่แบบต้องเข้ารับการผ่าตัดซึ่งวันนี้อาจารย์เสนอแผนหมดเลยนะครับผ่าตัดใหญ่เลยถูกต้องสังคมไทยแต่ว่าเอาละคนรุ่นปัจจุบันพลังไม่รู้จะพอหรือเปล่าต้องหวังว่าคนรุ่นใหม่ต้องเข้าใจประเด็นเหล่านี้ถูกต้องแล้วก็ต้องผ่าประเทศคนรุ่นผมนี่นะต้องเข้าใจกับคนรุ่นใหม่ว่าเขามีภารกิจอะไรในอนาคตครับนะแล้วคุณจะถ่ายโอนภารกิจนี้เข้าได้อย่างไรเพื่อเขามีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาครับนะพวกผมมีจะตายอีก5ปีทีก็ตายไปแล้วถูกไหมครับแต่เราไปก่อนนี่ให้เด็กมันรับใช้ให้เด็กมันใช้นี่นะครับต้องหาทางออกเขาด้วยเออหนูๆนะต่อไปนี่หนูทำนี้นะเพื่อจะได้ใช้ลุงหน่อยนะอะไรเงี้ยแต่วางแผนให้เขาหน่อยหนึ่งครับไม่ถึงกับวางแผนเอาแต่ชี้ทางเขาเห็นนะทำโครงสร้างเขาเห็นอย่างน้อยๆเนี่ยพูดง่ายๆว่าเอาละเราไม่ได้ปลูกผักเองนะแต่เตรียมดินไว้เขาได้ไหมนะเออเตรียมดินไว้เขาจะได้เอาเมล็ดพันธุ์มาเพาะมากรูได้นะแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันมืดเหมือนกันนะครับมันมืดเหมือนกันครับโอ้คุณผู้ชมครับผมอยากบอกอย่างนี้ครับว่าคือจุดประสงค์ตอนแรกเราตั้งใจคุยแค่คนละครึ่งแต่นี่เรากำลังมองภาพใหญ่และมันเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยคิดมาก่อนว่าเอาคนละครึ่งอยากได้ต่อไปเรื่อยๆแต่คำถามสำคัญคือเงินมาจากไหนวันนี้อาจารย์แจกแจงให้ดูแล้วว่าปัญหาของประเทศไทยคืออะไรสุดท้ายจริงๆครับอาจารย์เหลือเวลาสักประมาณเล็กน้อยอาจารย์อยากฝากอะไรถึงคนที่เพิ่งจะฟังเรื่องแบบนี้เป็นครั้งแรกหลังจากนี้เขาควรจะต้องยังไงกันต่อดีครับอาจารย์ผมถ้ามีเวลาผมอยากจะพูดว่าโควิดนี่นะมันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าอย่างหนึ่งแต่ปัญหาระยะยาวที่มันไม่รู้อนาคตมันเป็นยังไงนะโควิดเรายังบอกว่าเราจะหาวัคซีนมาแก้ได้นะปัญหาการช่วงชิงครองความเป็นเจ้าระหว่างมหาอำนาจจอมอำนาจที่นำไปสู่สงครามต่างๆนะผมเรียกว่าเรากำลังโลกทั้งหมดเลยนะกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะ1สงคราม7สนามรบครับนะสงครามช่วงชิงความเป็นเจ้าเนี่ยมันจะเปิดสนามรบขึ้นมา7สนาม1สงครามการค้าการลงทุน2สงครามความรู้เทคโนโลยีที่มันกำลังสู้กันอยู่หัวเว่ยนะ3สงครามการเงินและการธนาคารระหว่างลิบราดิจิตอลระหว่างหยวนกับดอลลาร์นะ4สงครามสื่อนะที่มันแข่งกันปล่อยข่าวว่าใครผิดใครถูกอะไรต่างๆนะ5สงครามวัฒนธรรมช่วงจริงว่าแกต้องใช้ชีวิตแบบของฉันต้องใช้ชีวิตแบบของใครเนี่ยมันแย่งกันอยู่นะระหว่างตะวันตกกับตะวันออกต่อมาสงครามการเมืองระหว่างสิ่งที่ว่าพหุนิยมการเมืองแบบหลายพรรคกับการเมืองแบบพรรคเดียวใครดีกว่าสู้กันอยู่นะและสุดท้ายอันที่7สงครามความมั่นคงครับความมั่นคงทางภูมิภาคความมั่นคงทางการเมืองความมั่นคงทางเศรษฐกิจเจ็บยิ่งนะถ้ามีเวลาค่อยพูดกันมันไม่จบง่ายๆครับและมันกระทบเราแรงมากเพราะตลอดระยะเวลาเราหวังพึ่งการส่งออกมากเกินไปตั้งแต่เกิดวิกฤต40ผมพูดแล้วพูดอีกว่าจาก40เป็นต้นมานะขอให้ปรับเป็นครึ่งๆไม่มีใครเชื่อผมนะครับจนมันเลยมาจนถึงสมัยนี้แล้วนะก็ยังพูดคำเดิมอีก3จาก64แล้วฮะจำเป็นต้องทำเพราะทั่วโลกกำลังทำอย่างหมดแล้วครับครับผมครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากได้ความรู้เยอะมากจริงๆขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับครับ
คุณผู้ชมครับจุดเริ่มต้นจากคนละครึ่งอย่างที่ว่าไว้นะครับวันนี้เราคุยกันอยากจะให้เห็นภาพใหญ่ทั้งหมดครับว่าโครงการนี้มันจะเดินไปได้ถ้าเราไม่มั่นคงเข้มแข็งเราต้องกู้มาเติมและถ้ากู้มาเติมเราจะใช้นี่ยังไงวันนี้คือคำถามใหญ่จริงๆนะครับกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้23 นาฬิกาโดยประมาณคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ